และช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกันอยู่นะคะแล้วเราก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับวิทยากรผู้ที่จะมาแนะนำความรู้และก็สรรพคุณทางยาเกี่ยวกับสมุนไพรทั้งหลายหลากชนิดนี้ให้ผู้ชมได้ชมกันค่ะสมุนไพรในช่วงนี้นะคะจะมาแนะนำค่ะต้นสมอไทยนะคะลักษณะทั่วไปของต้นสมอไทยค่ะก็จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีผลของสมอไทยค่ะสรรพคุณของผลสมอไทยนะคะก็คือผลเป็นยาระบายค่ะช่วยขับเสมหะแก้บิดแก้ไข้ขับลมแล้วก็แก้ไอด้วยนะคะโดยผลอ่อนค่ะจะมีรสเปรี้ยวนะคะใช้เป็นยาระบายผลสุกจะมีรสฝาดค่ะใช้เป็นยาแก้ท้องเสียเป็นยาเจริญอาหารผลแห้งค่ะใช้ต้มกับน้ำนะคะใช้เป็นยาแก้ไอค่ะและช่วงต่อไปนะคะจะเป็นอะไรติดตามได้ค่ะค่ะแล้วในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสถานที่ไทยทำแห่งนี้ค่ะแล้วต่อไปครั้งหน้าจะพบกับสมุนไพรประเภทใดให้สรรพคุณอย่างไรติดตามกันได้ในช่องซุ้มเซ็งทีวีในครั้งหน้าค่ะ